อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกรเคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนี่เลยตัวตึงแห่งมิวมิวนะครับนั่นก็คือมินนี่นั่นเองตอนนี้มินนี่ได้ถ่ายปกนิตยสารนะครับ Dash Korea with Miu Miu บอกเลยว่างานนี้มินนี่คือแซ่บมากถ้าโพสต์ว่าจึ้งแล้วลุคของสาวมิวมิวนะครับในปกนิตยสารแล้วก็ในเล่มเนี่ยแซ่บยิ่งกว่าคอลเลคชันมิวมิวอันใหม่เนี่ยคือแบบว่าเลิศมากนะครับแล้วก็เหมาะกับมินนี่สุดๆใส่อะไรก็ขึ้นใส่อะไรก็เข้าจนแม่เกาเนี่ยถึงกับอวยเลยว่าเหมือนมิวมิวเนี่ยผลิตสินค้าเสื้อผ้าต่างๆมาเพื่อให้เข้ากับมินนี่โดยเฉพาะใส่มิวมิวแล้วดูดีมากๆก็จัดมิวมิวไปทั้งลุคเลยนะครับมิวมิวทั้งตัวแถมที่สำคัญเนี่ยมินนี่ยังกลับมาครั้งนี้พร้อมกับความแซ่บที่มากกว่าเดิมเหมือนว่าจะใส่กางเกงว่ายน้ำนะครับของมิวมิวเนี่ยถ่ายแบบไปเลยหนึ่งโตแล้วเซ็กซี่ได้นะครับสำหรับสาวมินนี่แห่งไอดอลเซ็กซี่แบบน่าค้นหาเซ็กซี่แบบไม่ต้องโป๊มากก็สามารถเซ็กซี่ได้ผ่านทางแววตาอินเนอร์แล้วก็ลุคของสาวมิวมิวนั่นเองสวยมากเลยนะครับไม่ว่าจะลุคไหนมินนี่ก็เอาอยู่หมดแถมถ้าโพสเนี่ยยังจึ้งมากจะคลอสอัพหรือเต็มตัวก็ได้เลยขอให้มาเถอะมินนี่รับหมดทำแม่เกาเนี่ยกรี๊ดกันเลยนะครับงานนี้จากที่รักแล้วก็หลงมินนี่อยู่แล้วก็คือรักและหลงมินนี่ขึ้นไปอีกผมยาวที่ว่าจึ้งที่ว่าปังแล้วผมสั้นเนี่ยยิ่งจึ้งยิ่งปังกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สั้นทั้งหมดหรอกเพราะว่ามินนี่ก็มีการเก็บผมถักเปียอะไรก็ว่าไปเป็นทรงผมที่เก๋แม่เกาหลายๆคนนะครับบอกว่ามินนี่กับผมทรงนี้ดูแปลกตาแต่ว่านี่คือแฟชั่นจริงๆและก็มีนะครับที่บอกว่ามินนี่เนี่ยตัดผมทรงนี้แล้วดูเก๋มากเลยถ้าฉันตัดละจะเป็นยังไงหรือว่านี่คือทรงผมของซัมเมอร์ที่ประเทศไทยรอซัมเมอร์ที่เกาหลีนะฉันจะตัดทรงนี้เหมือนกับมินนี่และใส่ชุดว่ายน้ำของมิวมิวบางคนก็ชมว่าเป็นการผสมสไตล์การแต่งตัวที่ดีมากเลยมินนี่เอาอยู่ลูกรักแม่เก่านะครับทำอะไรมาก็เลิศก็ดูดีไปหมดเลยสำหรับมินนี่จาก G-Idol นั่นเองทุกคนที่ดูรูปจากนิตยสารนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างระหว่างมินนี่ Dash Korea with Miu Miu นะครับชอบลูกไหนของมินนี่กันที่สุดแซ่บมากหรือเปล่ากับแซ่บมากไหมกับชุดว่ายน้ำของมินนี่นะครับในแบบฉบับนี้ก็คอมเมนต์กันมานะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับอันยอง